ู้ชมคะเสือโคร่งที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะตายพร้อมๆกัน3ตัวเลยนะคะเบื้องต้นไปตรวจสอบสาเหตุมาจากโรคหัดแมวนะคะเกิดการระบาดของโรคหัดแมวค่ะทำให้เสือโคร่งที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเนี่ยตาย3ตัวด้วยกันเป็นเสือโคร่งเบงกอล1ตัวชื่อเจ้าปุ่นอายุ9ปีเสือโคร่งขาวชื่อเจ้าพีทอายุ6ปีเสือโคร่งอินโดจีนชื่อว่าเจ้าซีดอายุ15ปีทั้งหมดเป็นตัวผู้นะคะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเหตุเกิดเพราะว่ามีแมวจรจัดเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วเสือโคร่งในกรงเนี่ยก็เกิดอาการเสื่องซึมตามมาเลยนะไม่กินอาหารถ่ายเหลวท้องเสียผอมลงนะคะสัตวแพทย์เข้ามาทำการรักษาแต่มันก็ตายในที่สุดค่ะครับผมปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.สำนักงานพัฒนาพิงค์นครเนี่ยนะฮะชี้แจงการเสียชีวิตของเสือโคร่งครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามาจากสาเหตุของโรคหัดแมวซึ่งมักจะเกิดในช่วงนี้นะฮะที่มีความชื้นสูงทุกปีที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเนี่ยจะมีการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนให้กับเสือแต่ว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกับเสือ3ตัวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเสือเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ไม่เพียงพอหลังเหตุการณ์มีการเพิ่มมาตรการป้องกันความชื้นจนสามารถควบคุมโรคได้ภายใน1สัปดาห์ยืนยันว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดไปยังเสือตัวอื่นหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ นะครับหัดแมวเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะกดสร้างเม็ดเลือดหรือว่าพาโวไวรัสเป็นเหมือนกับโรคลำไส้อักเสบในสุนัขนั่นเองอันตรายของมันเนี่ยนะคะคือแบบว่าจะติดเชื้อจากแมวที่ป่วยเป็นโรคนี้ติดเชื้อจากแมวได้จากไหนบ้างจากอุจจาระจากที่ใส่อาหารน้ำกรงหรือว่าดินที่เปื้อนเสื้อผ้ารองเท้านะคะแพร่โรคได้ง่ายมากถ้าเกิดว่าเลี้ยงแมวหลายตัวทางที่ดีนะคะคนที่เลี้ยงแมวแล้วก็ไปเจอแมวจรจัดจับแมวแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วบ้านตัวเองมีแมวล้างมือให้สะอาดนะคะเพราะว่าเชื้อที่คุณไปจับแมวจรจัดไม่รู้ว่าฉีดวัคซีนหรือเปล่ามาจับแมวที่บ้านเรามันอาจจะป่วยและตายได้เพราะว่าการแพร่ระบาดของมันแค่ 2-7 วันเท่านั้นแมวคุณอาจตายได้นะคะแต่ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ติดจากแมวสู่คนแน่นอน